เปิดบ้าน50ล้านใบเตยดีเจแมนหรูหราใหญ่โตมากเปิดบ้านใบเตยดีเจแมน50ล้านหรูหราใหญ่โตมากจากกรณีสำนักคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6รายในคดีแชร์ Forex 3D ต่อศาลอาญารัชดาพิเศษในความผิด3ข้อหาฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยมีนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนและนางสาวจุธีวรรณหรือใบเตยนักร้องชื่อดัง2สามีภรรยาตกเป็นผู้ต้องหาด้วยแล้ววันนี้จะพาไปย้อนชมบ้านสุดหรูหราอลังการของนักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณที่ควักเงินซื้อในราคา30ล้านบาทแถมทุ่มงบตกแต่งอีกกว่า20ล้านบาทรวมถึงกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูที่มีเกือบ100ใบรวมถึงนาฬิกาเสื้อผ้าอีกด้วย